Tech Podcast ที่จะพาคุณไปรู้จัก Culture Style ขององค์กรสายเทคเผยเรื่องจริงที่คนในอยากบอกคนนอกอยากรู้โดย True Digital Park ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tech Podcast by True Digital Park รายการพูดคุยว่าด้วยเรื่องงานสายเทคที่เดียวที่รวมโอกาสให้คุณได้รู้จัก Culture Style ขององค์กรในฝันพร้อมคำแนะนำก่อนเข้าสู่โลกเทคจากคนในรุ่นใหญ่ของบริษัทเทคชั้นนำรู้ลึกก่อนใครจากวงในสายเทควันนี้ค่ะฝ่าย Community Manager จาก True Digital Park นะคะขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณพิญญานิตยาเกษตรวัฒน์ CEO และ Co-founder จากเกตประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝ่ายขอเรียกเป็นพี่ปันละกันเนาะได้ครับผมฝ่ายอ่านชื่อพี่ปันถูกใช่ไหมใช่ครับพี่ปันโอเคค่ะงั้นก็ทำความรู้จักพี่ปันกันก่อนนิดนึงนะคะว่าโอเคตอนนี้พี่ปันดำรงตำแหน่ง CEO และ Co-founder เนาะที่เกตประเทศไทยตอนนี้อยู่มานานแค่ไหนแล้วคะครับผมทำงานอยู่ที่เกตประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเครือของ Gojek นะครับที่อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียทำที่นี่มา2ปีกับ7เดือนแล้วครับทีนี้หลายคนค่ะก็จะรู้จักเกตในนามว่าเอ้ยเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ riding service หรือว่าส่งอาหารหรือเปล่าจริงๆแล้วอยากจะทำความรู้จักเพิ่มเติมค่ะตอนนี้เกตคือมี service อะไรบ้างคะพี่ปาเล่าให้ฟังนิดนึงได้ครับจริงๆเกตอะเรามองตัวเองเป็นเราเรียกว่า life hacking tool แล้วกันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยคุณแบบแฮกชีวิตตัวเองได้โดยแฮกเราได้อะไรได้เวลามากขึ้นแล้วก็ได้ความสะดวกสบายนะครับเพราะฉะนั้น service เราตอนนี้มีอยู่4 service ที่ช่วยเราให้แฮกชีวิตให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะเซอร์วิสแรกเป็นเซอร์วิสเรือธงเราแล้วกันคือฟู้ดเดลิเวอรี่เราเรียกว่า Get Food นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นหลักๆเน้น SMB ร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านดังหรือร้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะอยู่บนแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มเราทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เน้นส่งอาหารในราคาที่มี value for money สูงแล้วกันนะครับแล้วก็เซอร์วิสที่2ที่เรามีคือGet Win นะครับคือเป็นเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับโดยเราใช้พี่วินถูกกฎหมาย 100% ในการรับส่งเซอร์วิสที่3คือ Get Deliveryอันนี้เป็นการส่งของด่วนละกันนะครับภายใน1ชั่วโมงแล้วก็เซอร์วิสสุดท้าย Get Pay ที่เพิ่ง officially ปล่อยออกไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอันนี้เป็นใช้ตัว Pay นะครับก็คือเป็น e-wallet ในการทำ transaction ต่างๆนานาบนแพลตฟอร์มเราโอเคนี่ก็คือเป็นบริการทั้งหมดจาก Get Thailand นะคะครับผมทีนี้ค่ะด้วยรายการของเราค่ะอยากจะคุยเรื่องของ culture ขององค์กรเป็นหลักเลยก็เลยอยากรู้ว่าคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นหรือว่าจุดแข็งในแง่ของ culture องค์กรของที่เกตไทยแลนด์บ้างอะค่ะซึ่งใน culture องค์กรเราครับจริงๆเราก็มี culture ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับบริษัทแม่นะที่ชื่อว่า Gojek ที่อินโดนีเซียค่อนข้างเยอะครับซึ่งหลักๆอะเราเน้นเลยคือเราเป็นบริษัทที่เน้นคำว่า social impact สูงเหมือนกันคือยิ่งสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้บทบาทของบริษัทเราค่อนข้างชัดมากขึ้นเนาะว่าคนตกงานเยอะเรายังต้องพยายามทำให้ธุรกิจเราโตให้ยืนได้ด้วยตัวเองสร้างงานสร้างรายได้กับคนเป็นหลายๆหมื่นคนเนี่ยที่กำลังพึ่งเกตอยู่ทุกวันนี้ครับเป็นช่องทางรายได้เราอันนี้ก็เป็นอะไรที่พนักงานทุกคนเนี่ยคำนึงเสมอมันเลยเป็น culture แรกของบริษัทเราที่เราเรียกว่า it's not about you นะครับคือเราทำงานเราไม่คิดว่าเราทำงานเพื่อตัวเองแต่เราทำงานเพื่อหาช่องเล็กๆน้อยๆที่ช่วยกันดูว่าปัญหาของลูกค้าหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมกันเองเนี่ยครับมีปัญหาอะไรกันบ้างแล้วช่วยทางช่วยกันแก้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเดินมาทำงานเราก็จะพยายามคำนึงเสมอว่าเราได้ดูแลคนในอีโคซิสเต็มเราครบแล้วหรือยังครับอันนี้คือ it's not about you culture ข้อที่2ที่เราชูแล้วกันคือคำว่า collaborate with compassion นะครับคือการที่เราร่วมงานกันด้วยมีการจิตใจที่ compassionate แล้วกันเราคำนึงถึงกันและกันเสมอมี empathy สูงซึ่งมันก็สะท้อนกลับมากับบุคคลด้วยที่เราเลือกเข้ามาทำงานด้วยกันว่าต้องสามารถกับทั้งองค์กรได้ดีนะครับเรามีความหลากหลายพอสมควรว่าไม่ว่าจะเป็นบุคลิกหรือวัยนะครับหรือแต่ละคนแต่ละคนที่เข้ามาทำงานเนี่ยมีความหลากหลายแต่ทุกคนในองค์กรเนี่ยรักที่เกตมากเพราะว่าบรรยากาศการทำงานมีความไดนามิกที่สูงมีการให้เกียรติกันสูงแล้วก็มีการช่วยเหลือกันค่อนข้างสูงมากๆเลยครับเท่าที่ผมทำมาเอาเจอสุดท้ายที่อยากทิ้งไว้แล้วกันคือเราเรียกว่า shoot for greatness ละกันอันนี้เป็นเราสำคัญมากเพราะว่าเวลาเราเลือกคนนะครับเราจริงๆเรามองด้วยว่า aspiration เขาความกระตือรือร้นเขาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความ self initiate ในการที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาหรือพัฒนางานที่เราจะทำครับไอเดียต่างๆที่เขากล้านำเสนอเนี่ยเป็นหนึ่งในcriteriaหลักในการเราเลือกคนเข้ามาเพราะว่าด้วยบทบาทของ startup ส่วนมากจะเจองานที่เราเรียกว่าไม่ค่อย structured คือเริ่มจากวุ้นจริงๆ
ราะฉะนั้นคนต้องมี aspiration เยอะมีความกระตือรือร้นสูงที่จะจับเนี่ยมาเป็นคอสของตัวเองว่าฉันอยากจะแก้อะไรฉันอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เลยเป็น culture ข้อที่3ของเราแล้วกันว่าพนักงานต้อง shoot for greatness นะครับที่จริงบอกว่าน่าสนใจมากๆเพราะส่วนใหญ่เวลาที่พูดคุยกับบริษัทเทคหรือสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกต้องเน้นเร็วต้องเน้นแบบว่าฉับๆๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคุยกับพี่ปานแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยที่จริงมันเป็นอีกมุมนึงนะที่รู้สึกว่าหลายๆทีมหลายๆที่อาจจะยังไม่ได้เน้นเป็นพิเศษเรื่องของว่าโอเคเอมพาธีอะไรพวกนี้ฟ้ายว่าน่าสนใจมากเลยค่ะทีนี้ในเกตประเทศไทยตอนนี้เรามีกันกี่คนแล้วคะเนี่ยตอนนี้เรามีร่วมๆกันอยู่ประมาณ300ชีวิตก็โตมาอย่างรวดเร็วพอสมควรเยอะมาก300คนถ้าถามถึงอายุเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่พี่ปานรู้มั้ยคะเราเป็นสตาร์ทอัพที่จริงๆอายุเฉลี่ยก็ไม่ได้น้อยมากประมาณ30ต้นๆ นะครับส่วนมากจะเห็นประมาณ20กลางๆถึงปลายๆเราจะ30ต้นๆแต่เราเองเราก็เชื่อเรื่องคำว่า diversity อ่ะครับคือเรามีคนในบริษัทเนี่ยทุกเจนทุกเพศทุก background เลยทุกเจนหมายถึงว่าเรามีอายุมากๆก็จะแบบ55ก็เป็น CFO เราเนี่ยก็เป็นแต่ว่า55แต่ว่าในการทำงานนะครับบางทีผมยังรู้สึกว่าอายุน้อยกว่าผมด้วยซ้ำมีสปีดในการทำงานแล้วก็แพชชั่นในการมาทำงานหรือแบบแบ็คกราวด์เนี้ยเราก็จะมีคนที่อย่างเช่นแบบทำทีมโอเปอเรชั่นที่ดูแลคนขับอะครับก็มีแบ็คกราวด์บางคนนะที่ทำขับวินมาก่อนเนี่ยแล้วตอนหลังก็อยากจะมาทำงานในบริษัทมากขึ้นก็มาลีดโอเปอเรชั่นของเราอยู่เหมือนกันนะครับหรือบางคนก็เป็นเภสัชกรเนี้ยตอนนี้ก็มาดูพวกเทคนิคอลต่างๆในแพลตฟอร์มเราหรือบางคนเคยเป็นแอร์โฮสเทสมาก่อนตอนนี้ก็มาดูเรื่องแบบฟู้ดี้คอนเทนต์ต่างๆที่คอน sumer ได้เสพกันนะครับว่าเรามีอาหารอะไรแปลกๆมากมายเนาะซึ่งแบ็คกราวด์เราค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันแต่เราเน้นแหละว่าแพชชั่นคนที่จะมาทำที่นี่ต้องมีจริงๆแล้วก็อยากเรียนรู้จริงๆเนี่ยเราก็ยินดีที่จะยอมรับทุกคนเข้ามาอยู่ในบริษัทโอ้ยน่ารักมากคือประมาณว่าถ้าเรามีแพชชั่นมาเลยไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราวด์อะไรมาถ้าพร้อมเรียนรู้ก็เปิดรับใช่ไหมคะใช่ครับที่เนี้ยค่ะด้วยความที่แสดงว่าที่จริงเรนจ์อายุเนี่ยก็จะมีค่อนข้างหลากหลายมันจะมีเรื่องของความเป็นแบบเซเนอริตี้อะไรอย่างเงี้ยมากน้อยยังไงบ้างอะคะผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดแข็งเราเลยว่ามีแทบไม่มีดีกว่าละกันว่าจริงๆผมอะก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่าหลายๆคนที่อยู่ในออฟฟิศเหมือนกันเนาะแล้วก็เราทำงานกันเราไม่ได้มองกันที่อายุเลยละกันไม่มีเลยละกันเรามองกันว่าความสามารถของแต่ละคนมากน้อยแค่ไหนแล้วเราคอนทริบิวอะไรกับบริษัทเนาะเรากีบอะไรบ้างกับบริษัท management team เราตั้งแต่อายุแบบ30ต้นๆมาจนถึงแบบ50กว่าเงี้ยก็มีเนาะแล้วก็มีตั้งแต่แบบหัวหน้าทีมของบริษัทเราตั้งแต่อายุแบบ26อย่างเงี้ยก็เป็นทีมแล้วได้แล้วเนาะซึ่งก็เราก็เน้นแหละว่าใครที่มีความสามารถมีไอเดียแล้วก็ทุ่มเทครับแล้วก็สามารถปรับตัวได้เนาะกับ environment ที่มันค่อนข้างเร็วนะครับก็ยอมรับทั้งหมดเลยแต่ทั้งหมดเนี้ยมันก็มีอินไซต์นึงที่ผมก็เจอเหมือนกันว่าคำว่า first time manager เนี่ยเป็นอะไรที่สตาร์ทอัพเจอเยอะเพราะว่าเราเองก็อยากให้คนในองค์กรโตค่อนข้างเร็วแต่หลายๆคนเมื่อก่อนที่จะมาเป็น manager ครับก็อาจจะเป็น fantastic แบบเป็น individual contributor ที่ทำงานได้เก่งมากดีมากเนาะวันหนึ่งเขาได้โปรโมทมาต้องดูแลคนประมาณ5คน10คนขึ้นไปทางบทบาทเขาอะเริ่มเปลี่ยนและบางคนปรับตัวไม่ทันนะครับเท่านี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราก็ค่อนข้างพยายามจะช่วยกันละกันว่าน้องๆที่เป็น first time manager ใหม่ๆเนี่ยเราก็จะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเนาะเช่นแบบเราก็มีการสอนเขาแหละว่าเป็น manager แล้วเรามีบทบาทที่มากขึ้นเราทำงานด้วยตัวเองต้องน้อยลงเราต้อง delegate มากขึ้นเราจะได้ achieve ได้หลายๆอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งว่าวิธีการ manage คนเนี่ยก็ต้องเซตถึงเป็น benchmark ให้คนว่าเป้าหมายที่เราต้องการให้ทำกับเขาให้ลูกทีมเรา achieve แบบมันควรจะชัดแค่ไหนแล้วเราควรจะเซตระดับที่เราไม่ compromise ทีมจะได้รู้ด้วยว่าทำงานกับเราเนี่ยเราเป็นบอสสไตล์แบบไหนเราเน้น quality เราก็ต้องชัดว่าเราเป็นบอสที่ต้อง demand quality จากคนอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่พร้อมให้กับน้องๆใหม่ๆที่พร้อมแบบขยับ career ตัวเองขึ้นมานะครับอันนี้คือแบบว่าเป็นเหมือน training อย่างนี้เลยป่ะคะสำหรับ first time manager ถูกต้องครับโอเคก็คือเรื่องของ career path ก็มีรองรับแล้วก็มีเทรนนิ่งประกอบด้วยถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอาจจะแบบไม่พร้อมเต็มที่หรือเปล่าก็มีเตรียมรับตรงนี้ไว้เหมือนกันใช่โอเคค่ะถ้าพูดถึงสไตล์การทำงานของที่เกตไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นแบบสไตล์ top down bottom up หรือว่าเป็นแบบflat เลยอะคะผมคิดว่าองค์กรเรา flat มากๆครับคือทุกคนเดินคือถ้าเอาผมเป็นตัวตั้งก็ได้ครับว่าทุกคนสามารถเดินเข้ามาผมได้ตลอดเวลา
ทรหาผมได้4ชั่วโมงแล้วก็พูดเล่นแฮงเอาท์กันก็เหมือนเพื่อนแต่ทำงานก็จริงจังเหมือนกันนะครับแต่เราตัดสินคนจริงๆก็คือเรื่องไอเดียเขานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งมาวันแรกหรือคนที่อยู่มาเป็นปีๆแล้วก็ตามนะครับทุกคนมีเสียงเท่ากันนะครับแล้วเราก็เป็นโชว์ว่าคนเวลาเข้าประชุมหรือทำงานเนี่ยมีเสียงเท่ากันโปรเจกต์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นบนโลเคอลี่เราทำเองเนี่ยมันเป็นสไตล์การทำงานที่ส่งเสริมจริงๆให้สามารถแต่ละคนเนี่ยเซลฟ์อินิเชตโปรเจกต์ขึ้นมาได้ครับยกตัวอย่างก็มันมีหลายโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นในไทยที่เกิดจากการที่องค์กรเราแฟลตครับเช่นเรามีทูลต่างๆที่เราสามารถทำขึ้นมาได้เองนะไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีหรือไม่ใช่ด้านเทคโนโลยีก็ตามเพื่อจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทยยกตัวอย่างเช่นเราเห็นว่าเมืองไทยมีคนจำนวนมากที่อยากจะส่งอาหารแต่ไม่มีมอเตอร์ไซค์เราก็เดเวลลอปทูลขึ้นมาที่เราเรียก runner ครับสามารถทำให้คนสามารถเดินส่งอาหารได้เนี่ยเป็นอะไรที่ประเทศไทยทำขึ้นมาเองเนาะหรือช่วงโควิดเราเห็นว่าร้านอาหารจำนวนมากอยากจะสมัครมาใช้บริการเราเองก็เมื่อก่อนจะใช้เวลานานเนาะใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์แน่กว่าร้านหนึ่งร้านจะขึ้นมาบนแพลตฟอร์มได้ตอนนี้ก็เราก็เดเวลลอปทูลใหม่กันเองทำกันเองให้น้องๆที่เป็นไอเดียทีมเนาะเขาก็ทำเดเวลลอปมาแล้วก็สามารถออนบอร์ดร้านเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่แบบ 3-5 วันเท่านั้นเนาะก็เป็นอะไรที่ผมพราวมากกับทีมเหมือนกันว่าเป็นคัลเจอร์ก่อนที่เน้นให้คนแบบคิดเองทำเองนะครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะที่จริงโกเจ็กกับเก๊ก็ทำงานแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมกันไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะเราแยกกันเลยว่าโอเคเก๊กไทยแลนด์ดิเรกชันก็จะเป็นอย่างหนึ่งโกเจ็กก็จะเป็นดิเรกชันอีกอย่างหนึ่งไม่เลยครับเราทำงานเป็นมากครับคือจริงๆมันคือประสบการณ์ที่ดีนะครับกับการที่เราทำกับองค์กรที่ระดับใหญ่นะครับเพราะว่ามันมี talent pool ใหญ่มากเลยที่โกเจ็กที่เราก็เรียนรู้จากเขาเหมือนกันเนาะเขาก็มีtalent หลายๆคนเลยที่อยู่ในองค์กรเขานะครับมันส่งเสริมหลายๆมุมมองพอสมควรเนาะว่าเราบางทีเราไม่เห็นไงว่าเราก็คลุกคลีกับเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยนะครับแต่พอไปเห็นวิธีที่อย่างเช่นที่เวียดนามทำงานที่อินโดนีเซียทำงานหรือสิงคโปร์ทำงานเราก็ไปดึงข้อดีๆของที่เราเห็นในแต่ละประเทศนั้นๆเอามา adapt ใช้ถามว่าแล้วเราทำงานกับโปรเจกต์เราใช้อะไรเป็นตัวไดรฟ์เนาะก็หลายๆสตาร์ทอัพก็คงใช้คำนี้แหละคือตัว OKR ซึ่ง OKR เราครับตั้งแต่ bottom up แล้วก็ top down ลงมาเรา bottom up ไปถึงระดับองค์กรใหญ่สุดก็คือระดับ Gojek เลยนะครับรวมกันก็มี OKR เดียวกันเราไม่ได้แยกกันว่าประเทศไทยต้องมี OKR ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับ Gojek เราใช้อันเดียวกันนะครับโอเคได้ค่ะก็เขาเรียกว่าถ้ามาทำงานที่นี่ก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้ในแง่ของข้อดีหรือว่าจุดเด่นต่างๆของไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะแต่เป็นของโกเจ็กในประเทศอื่นด้วยที่จะมา implement กับในทีมเนาะใช่ครับใช่โอเคค่ะแล้วปกติเวลาทำงานเนี้ยค่ะด้วยความที่จะค่อนข้างแฟลตเลยอยากรู้ว่าเวลาที่เราจะคุยงานการฟีดแบคงานกันอย่างเงี้ยเรามีระบบในการจัดการในการฟีดแบคยังไงบ้างอะคะครับเราก็ค่อนข้าง structured พอสมควรเนาะในการรีวิวงานเรามีคือหนึ่งคือเป้าหมายของทีมครับก็ใช้ตัว OKR เป็นกรอบในการประเมินงานและกันว่าคุณต้องทำอะไรให้ achieve บ้างเนาะซึ่ง OKR บริษัททุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่มีการติดตังนะครับทุกคนรู้ว่า OKR ผมคืออะไรทุกคนรู้ว่า OKR ของคนที่ N-1 จากผมคืออะไรนะครับจนถึง individual OKR ของเพื่อนร่วมทีมเรายังสามารถได้เลยว่า OKR ของเพื่อนร่วมทีมคืออะไรนะครับคราวนี้เพราะว่า culture เราค่อนข้างมันมีคำว่า it's not about you อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ mindful เหมือนกันว่าเพื่อนๆหรือหน้าเราหรือ subordinate เราเนี่ยต้องการ achieve อะไรบ้างนะครับเพราะเหตุผลนั้นอ่ะมันเลยทำให้เราก็ต้องมีหนึ่ง evaluation ว่า360 review เหมือนกันว่า peer เราคิดยังไงกับเราคิดว่ามีการเราควรพัฒนาตรงไหนได้บ้างหรืออยากจะให้เราเปิดกับเขามากขึ้นแค่ไหนนะครับก็สามารถ feedback ได้เหมือนกันนะครับโดยเราทำตัวตรงเนี้ยปีละ2รอบนะครับอ๋อมีคือฟีดแบคปีละ2ครั้งก็เหมือน6เดือนครั้งนึงอะไรอย่างงี้มาดูว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็กึ่งๆเป็น official feedback แล้วกันเนาะแต่ unofficial ก็เราเน้นอยู่แล้วว่าทุก manager ต้องหมั่นทำ one on one กับทีมนะครับอันนี้เป็นอยู่ใน performance evaluation เหมือนกันนะครับว่า manager เนี่ยหมั่นคุยกับลูกทีมมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเรา benchmark เลยว่าทุกจริงทุก2อาทิตย์อะต้องคุยกับลูกทีมนะครับอันนี้คือ minimum ที่เรา require จากทุก manager ในticketโอ้ทุก2อาทิตย์นี่ก็ถี่เหมือนกันน้องก็คือค่อนข้างจะรู้สารทุกข์สุขดิบเลยแหละว่าโอเคช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ครับถูกแล้วจริงๆข้อดีที่นี่คือเพราะโปรเจกต์เราครับทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยกับการมาทำงานที่นี่ทำให้ในหลายฟีดแบคที่ออกไปกับพนักงานเป็นฟีดแบคที่เจนูอินคืออยากให้พัฒนาตรงไหนก็พูดตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมและคนที่รับงานรับฟีดแบคไปอะครับก็จะรู้สึกว่ามันเป็นกิฟต์
หรือมันเป็นรางวัลเป็นอะไรที่แบบคนที่แคร์พอแคร์กับคาเรียเขาพอแคร์กับการพัฒนาของเขาพอเนี่ยจะเดินมาบอกเขาอันนี้เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างพราวมากกับที่นี่ว่าฟีดแบ็กค่อนข้างชัดนะครับเวลาเราให้กันโอเคดีจังเลยค่ะทีนี้ค่ะด้วยความที่คนยุคใหม่ก็ชอบแบบว่าโอ้ยเข้าออกงานเลยอยากรู้ว่าเวลาเข้าออกงานที่นี่ฟิกซ์ไหมคะหรือว่าต้องตอกบัตรไหมมากี่โมงออกกี่โมงจริงๆก่อนโควิดเนี่ยเราอนุญาตให้พนักงาน work from home อยู่แล้วเนาะเวลาทำงานเราก็ flexible ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับเน้นมากกว่าว่าแต่ละทีมเนี่ยทำงานแบบไหนที่ efficient มากที่สุดกับทีมเองนะครับแต่ยิ่งเป็นช่วงโควิดเนี่ยเราเองก็เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆแล้วกันที่อนุญาตพนักงานกลับบ้าน 100% ของพนักงานทั้งหมดเนาะตั้งแต่แบบต้นมีนาคมจนถึงตอนนี้นะครับเราก็ยังให้พนักงานทำงานที่บ้านอยู่นะเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยพนักงานมากที่สุดแต่เพราะฉะนั้นเราตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายมากขึ้นเราก็อนุญาตให้พนักงานกลับมาในออฟฟิศบ้างนะครับแต่ว่าเราจำกัดว่าต้องไม่เกิน 25% ของพนักงานทั้งหมดเนาะแล้วช่วงนี้ก็เราก็เรียนรู้เยอะเหมือนกันว่าการทำงานที่บ้านหรือเวลาเขาออกงานจริงๆไม่ได้มี impact ต่อ output หรือ efficiency การทำงานนะครับจริงๆน้อยมากไม่ว่าพนักงานอยู่ที่ไหนหรือว่าเวลาการทำงานเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้ทำให้ productivity ของทีมลดลงเลยนะครับทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเรายังทำงานได้ดีเหมือนตอนที่เราอยู่บนออฟฟิศอยู่เลยนะครับอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนนะคะตอนที่บอกว่าที่จริงก็ work from home ได้อยู่แล้วเนี่ยมีกำหนดไหมคะว่าwork from home ได้มากสุดกี่วันหรืออะไรเงี้ยหรือว่าปล่อยเป็น flexible หมดเลย flexible หมดเลยครับเรามั่นใจว่าพนักงานทุกคนรู้ดีพอว่าแบบไหนถึงมี productivity ที่ดีสุดละกันต่อเขาและต่อทีมเขาอะครับโอเคน่าสนใจมากงั้นแสดงว่าก็คืออีกมุมนึงอะค่ะพอบอกว่าที่จริงงานมีเรื่องของความ flexible มากๆสามารถ work from home ได้มาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วฝ้ายก็เลยสนใจว่างั้นในแง่ของเรื่องการ communicate กันในองค์กรเนี้ยค่ะเราใช้ tools อะไรในการ communicate เพราะว่าบางที startup เขาก็ใช้แบบใช้ LINE หรือใช้อะไรที่เป็นแบบ tools ต่างๆพวกนี้เลยอยากรู้ว่าที่Get Thailand ใช้เป็นแพลตฟอร์มอะไรเอ่ยเราลองผิดลองถูกกับ tools มาค่อนข้างเยอะ แต่ตอนนี้คือเราค่อนข้างนิ่งแล้วครับคือตอนนี้ tool ที่เราใช้ก็จะมี1ก็คือ Zoom เนาะอันนี้ทุกคนรู้ดีนะครับอีกอันนึงที่เราเพิ่ง introduce และใช้ได้ดีมากคือ Asana ไม่รู้รู้จักไหมเอ่ยเป็นโปรเจกต์เคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยใช้มันกึ่งๆมันจะมีเป็นบอร์ดกลางอะครับแล้วก็สามารถแยกบอร์ดเป็นทีมได้ซึ่งแต่ในบอร์ดเนี่ยก็จะมีเป็น taskการ์ดขึ้นมานะครับแล้วเราสามารถอัปเดต task card แล้วมันดีตรงที่ไอ้ task card เนี่ยมันแชร์ได้กับทุกคนทุกองค์กรจริงๆเนาะเพราะว่าถ้าเราอยากรู้ว่าโปรเจกต์ A ที่เรากำลังทำงานอยู่มีอะไรอัปเดตขึ้นบ้างติดตรงไหนสามารถทุกคนสามารถเข้าไปถึง task card ของ Asana Project A ได้นะครับแล้วดูได้เลยว่ามันติดที่ใครอัปเดตเป็นยังไงบ้างแล้วสามารถมี input กับไอเดียโปรเจกต์เนี่ยก็ใส่ไปในนี้ได้เลยโดยที่อยู่ไม่ต้องรอการจัดประชุมต่างๆนานาอันนี้ก็ทำงานทำให้เราลดจำนวนประชุมที่เราต้องมีลดลงไปนิดนึงนะครับก็อื่นที่ใช้ก็จะเรื่อง Google Suite อย่างเงี้ยเราก็ใช้ค่อนข้างเยอะเลยจริงๆเราไม่ได้ใช้พวก Word Excel มากทุกคนทางสิทธิ์มาใช้ตัว Google Doc Google Sheet กันหมดเลยเนาะเพราะว่ามันมัน on the cloud ครับมันค่อนข้างใช้ง่ายมี tool อีกก็ Slack ก็เอาไว้ใช้คุยในการทำงานนะครับโอเคเพราะว่าจากที่ฝ้ายเข้าใจคือพอเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ต้องมาอยู่ที่ออฟฟิศด้วยกันเยอะๆเนี่ยการ communicate มันก็น่าจะต้องเอาขึ้นไป cloud หรือขึ้นระบบเยอะขึ้นเนาะเพื่อที่ทำให้ track หรือว่าติดตามว่าโอเคงานไหนไปถึงไหนได้ง่ายขึ้นก็มีตัวช่วยหลายตัวมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าข้อดีคือเราแยกละกันโลกส่วนตัวและโลกการทำงานบางทีพอเราใช้ LINE มันก็จะกลายเป็นว่าแบบเอ๊ะอันนี้เรื่องงานหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้อันนี้คือเหตุผลหลักเลยที่เราใช้ Slack เพราะว่าอยากมี separation ที่ชัดเนาะว่างานต้องอยู่ใน Slack ทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องส่วนตัวอยู่ที่ LINE เพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ encourage ให้เลยให้พนักงานไปใช้ช่องทางที่เป็น personal communication เนี่ยในการทำงานนะครับทุกคนจะได้เวลาต้องการตัดมันจะได้ตัดให้ clean จริงๆเวลาต้องการ work life balance ช่วงนี้เนาะแต่ผมคิดว่าจริงๆมี tool เยอะไม่สำคัญเท่ากับการที่เรา transform พวก process ต่างๆในการทำงานเนาะให้ adapt ใช้กับ tools นะครับอย่างเช่นแบบเราเองก็ปรับตัวกันเยอะเนาะไม่ว่ากระทั่งแบบแผนกบัญชีต่างๆที่เมื่อก่อนต้องมี paper base ในการ submit เพื่อขอ reimburse พวกเงินต่างๆที่เราใช้ไปตอนนี้เราก็ผ่านมา digitize ทุกอย่างเลยเนาะใน process ผมคิดว่าการความเข้าใจของการ adapt tool ตรงนี้แล้วก็ปรับ process ขององค์กรสำคัญมาก
จะทำให้พนักงานใช้ tools พวกนี้แล้วเห็นประโยชน์ของมันได้มากยิ่งขึ้นนะครับtools พวกนี้เราเองก็ไม่ได้ใช้แค่ทำงานเนาะเรามาทำกิจกรรมบน tools พวกนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ช่วงนี้เราทำงานอยู่ที่บ้านกันเราก็จะจัดเป็น home workout ที่ทำผ่าน zoom เราจะมี zumba class มี aerobic class โยคะ class ออกกำลังกายต่างๆผ่าน zoom แล้วก็เราทำเนี่ยไม่ใช่ทำคนเดียวนะทำกับอีกหลายพันชีวิตที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่โกเจกนะครับทำร่วมกันกินกาแฟด้วยการกินข้าวกลางวันด้วยกันผ่านซูมแล้วก็มีคนเข้ามาจอยเราเยอะๆก็เป็นอะไรที่แลกเปลี่ยนได้ดีพอสมควรโอ้น่ารักมากเลยคือมีอินสตรัคเตอร์มาสอนเลยจริงจังใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อินสตรัคเตอร์แล้วก็มันก็เป็นคอมมูนิตี้ไปในตัวนะครับกับการที่แบบเราอยู่บ้านเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวขนาดนั้นอืมโอเคค่ะที่จริงฝ้ายจะถามพอดีเลยว่าจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเป็นพนักงานของ Get Thailand เนี้ยนอกจากในเรื่องของ benefit ในการที่flexible hour แล้วก็พวก work from home จริงๆแล้วมี benefit อื่นๆหรือว่าเป็น activity อะไรให้กับ employee บ้างอะค่ะตัวครับผมมองว่าพนักงานจะอยู่กับบริษัทนะครับจริงๆเรื่องปัจจัยเรื่องเงินเนี่ยเป็นปัจจัยรองแล้วกันแต่ปัจจัยแรกคือเรื่อง environment แล้วก็ culture การทำงานที่ผมรู้สึกว่าที่เนี้ยทำได้ดีมากเลยตรงที่ส่วนตัวผมก็ชอบแล้วกันที่มาทำงานที่นี่รู้สึกว่าเข้ามาทำงานแล้วมันมีความเป็น family แล้วก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะ back each other ช่วยเหลือกันและกันผมว่าเป็นปัจจัยหลักแล้วกันที่พนักงานยังอยู่กับที่อยากมาทำงานทุกวันอยากทำดีที่สุดให้กับบริษัททุกครับเพราะ environment เขาแคร์แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องเงินละกันคือเรื่องโอกาสในการก้าวหน้าละกันซึ่งตอนนี้เราก็พยายามก้าวข้ามความเป็นสตาร์ทอัพครับโดยการที่เราเริ่มจะพยายามใส่สตรัคเจอร์ให้มากขึ้นว่า career path ของคนหนึ่งคนเนี่ยจะในคำว่า flat organization เนี่ยมันจะขยับต่อไปได้ยังไงบ้างความสำเร็จเราถูกวัดด้วยยังไงซึ่งเราพยายามหนึ่งอันที่เราพยายามที่เพิ่งล็อตออกไปละกันเรียกว่า Gojek Jones นะครับ คือเปิดโอกาสให้พนักงานทำงานที่ประเทศอื่นได้ด้วยนะครับหรือดูโรที่ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยแต่ว่าดูหลายๆประเทศได้นะครับก็สามารถทำให้จ็อบสโคปเขาอะค่อนข้างใหญ่มากขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้เขาเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เราก็แน่นอนเงินเดือนหรือสวัสดิการต่างๆที่เรามีที่เกตละเนี่ยครับก็ very competitive นะครับเมื่อเทียบกับตลาดโอเคได้ค่ะงั้นถ้าฝ้ายถามว่าขอ3คำค่ะที่บ่งบอกความเป็น culture ของเกต Thailand มากที่สุดพี่ปันจะให้ว่า3คำนี้เป็นคำว่าอะไรดีคะ ยากเหรอ ขอเรื่องแล้วกันว่า social impact น่าจะเป็นที่หนึ่งในใจผมแล้วกันอันที่2อาจจะคำว่า innovation ก็อยู่ในใจเราเนาะเพราะเรายอมรับว่าเราก็เป็นมวยรองในตลาดนะครับฉะนั้นเราต้องมี innovation ค่อนข้างเยอะเลยล่ะจะชนะคนอื่นได้แล้วอันที่3อาจจะใช้คำว่า speed แล้วกันนะครับต้องทำงานอย่างรวดเร็วพอสมควรโอเคได้ค่ะฝ้ายว่าคนฟังเนี่ยก็จะต้องสนใจแล้วแหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ย culture ของที่ Get Thailand เนี่ยก็มีความน่ารักนะสำหรับฝ้ายฟังแล้วรู้สึกว่าแบบมันดูเป็นจุดที่ว่าเราได้อยู่กับเขาเรียกว่า safe zone ในที่ว่าครอบครัว support กันแต่มันก็มีเรื่องของความก้าวหน้าของงานที่เราก็จะ push ตัวเองเพื่อจะให้มันแบบ success ไปด้วยนะคะทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้ามีคนสนใจค่ะอยากดูตำแหน่งงานที่ว่างสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างคะพี่ปันอ๋อยินดีเลยครับเรามีเว็บไซต์นะครับชื่อ career.gojek.com นะครับลองเข้าไปดูได้ในเซกชันประเทศไทยนะครับมีงานเยอะอยู่เหมือนกันที่กำลังเปิดอยู่ช่วงนี้รับหรือเปล่าเดี๋ยวปรากฏว่าออกไปไม่มีตำแหน่งว่างแล้ว รับอยู่ครับลองไปดูในเว็บไซต์ได้ครับมีหลายตำแหน่งครับน่าสนใจทุกตำแหน่งเลยโอเคได้เลยค่ะก็สำหรับผู้ฟังนะคะที่รู้สึกว่า culture เนี้ยตรงกับความเป็นเราก็สามารถไปติดตามได้เลยนะคะงั้นก็วันนี้ประมาณนี้ละกันนะคะก็ขอขอบคุณค่ะคุณพิญญานิตยาเกษตรวัฒน์นะคะ CEO co-founder จาก Get ประเทศไทยค่ะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังรายการ Tech 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 Podcast by True Digital Park นะคะสามารถติดตามตอนใหม่ๆได้นะคะทาง Spotify Facebook Page YouTube แล้วก็เรามีปล่อยทาง LinkedIn ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ